วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปรากฏการณ์อาเซียนหรือว่าอาเซียนฟีโนเมนอนนะคะประจำเช้าวันศุกร์ที่3ตุลาคมกับเรา2คนดิฉันทัญชนกจงยศยิ่งค่ะค่ะดิฉันนิภากรสุภลักษณ์นะคะวันนี้ค่ะปรากฏการณ์อาเซียนของเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยนะคะในช่วงอาเซียนเดเร็กค่ะเราจะไปกันที่ประเทศอินโดนีเซียพูดคุยกับคุณอนุกราเพอร์กาซานะคะจากสื่อที่ชื่อว่า Business Indonesia ค่ะวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจนะก็มีจะมีเหมือนกับว่าจุกวีเขาวางแผนจะตั้งกระทรวงใหม่ด้วยนะคะเมื่อเข้ารับตำแหน่งปลายเดือนนี้ค่ะค่ะในขณะที่ AEC Focus นะคะวันนี้ดร.เจษฎาสารทองจะพาไปพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทพัดกลนะคะซึ่งเป็นบริษัทไทยที่ผลิตเครื่องจักรเพื่อธุรกิจอาหารที่ตอนนี้ประสบความสำเร็จขยายธุรกิจไปในอาเซียนแล้วค่ะค่ะสำหรับท่านไหนที่อยากจะส่ง SMS เข้ามานะคะส่งมาได้ที่หมายเลข4108111ค่ะ4108111ตอนนี้ไปอาเซียน Headlines ค่ะปัญหาหนึ่งนะคะที่พบในประเทศอาเซียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานภาครัฐหรือว่าเอกชนเนี่ยก็คือเรื่องของการทุจริตนะคะแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศด้วยที่กัมพูชาตอนนี้มีความพยายามที่จะแก้ปัญหานี้แล้วค่ะพาดหัวจากหนังสือพิมพ์เดอะพนมเป็นโพสต์บอกว่า Guidelines to Tackle Extortion ตอนนี้นะคะกำลังจะมีการออกแนวคือเขาเรียกว่าหนังสือคู่มือนะคะสำหรับการปราบปรามหรือว่าแก้ไขปัญหาการทุจริตแล้วก็การขู่กันโชคทรัพย์ด้วยนะคะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็เครื่องหัตถกรรมของกัมพูชานายชัมประสิทธิ์เนี่ยบอกว่าตอนนี้รัฐบาลเตรียมออกข้อคู่มือเกี่ยวกับการตรวจสอบที่เรียกว่า Inspection Guidebook คือปกติเนี่ยแต่ละบริษัทเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐใช่ไหมคะที่เขาจะต้องไป inspect ก็คือไปตรวจสอบการทำงานของบริษัทเราว่าเอ๊ะมีใบประกอบการที่ถูกต้องไหมได้รับใบอนุญาตนู่นนี่ไหมนะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการทุจริตในประเทศกัมพูชาเพราะว่าบางทีเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแบบไม่จำเป็นนะและผู้ประกอบการก็อาจจะไม่ค่อยรู้กฎหรือว่ารู้น้อยมากว่าตรงนี้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเข้ามาตรวจสอบไม่ได้นะหรือว่าเข้ามาตรวจสอบแล้วเจอจุดอะไรผิดแล้วเขาพยายามเรียกเงินไงว่าอ่ะถ้าไม่อยากมีเรื่องเงินก็จ่ายเงินมาอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผู้ประกอบการก็ควรจะรู้นะคะว่ากรณีไหนได้กรณีไหนไม่ได้เขาก็เลยจะออกเป็นคู่มือที่เรียกว่า inspection guidebook ให้คือเรื่องง่ายๆที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคิดอะไรไม่ออกจ่ายเงินไว้ก่อนใช่ประมาณนั้นเลยนะคะซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยก็สารภาพเหมือนกันนะคะว่าดีใจนะที่รัฐบาลเนี่ยออกคู่มือดังกล่าวมาแม้ว่าจะออกมาช้าไปนิดนึงก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็ตามซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันฝังรากลึกเข้าไปในธุรกิจโดยเฉพาะ SME คือขนาดกลางและขนาดย่อมของกัมพูชาแล้วแล้วก็มีการเล่าประสบการณ์ตรงด้วยว่าบางครั้งเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่มาขอเอกสารที่นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ของพวกเขาแล้วก็บางทีก็ขู่ว่าจะเข้ามาตรวจสอบบ่อยๆเกินความจำเป็นด้วยผู้ประกอบการก็เลยตัดสินใจแก้ปัญหาไปง่ายๆนิดนึงนะก็คือจ่ายเงินให้เลยละกันนะคะบางรายเนี่ยหนักกว่านี้อีกนะคะโดนเจ้าหน้าที่ขู่ให้จ่ายเงินให้ทุกเดือนอีกขนาดนั้นเลยเหรอคะก็จ่ายเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่เลยคือเรียกว่าเป็นสวยใช่ไหมใช้คำนี้ได้ไหมลักษณะนั้นนะคะซึ่งรัฐมนตรีท่านนี้ก็เลยบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วผู้ประกอบการ SME ของกัมพูชาค่อนข้างจะมีความรู้ในเรื่องกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับที่จำกัดนะคะแล้วคู่มือที่ออกมาเนี่ยก็จะทำให้เขาเข้าใจว่าบทบาทของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะนอกจากนี้เนี่ยคู่มือนี้คาดว่าอีก2เดือนข้างหน้าจะแล้วเสร็จแล้วก็จะมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงด้วยในขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการนะคะก็ยังออกมาเรียกร้องเหมือนกันค่ะว่าอยากจะให้รัฐบาลจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อรับการร้องเรียนโดยตรงจากภาคธุรกิจนะคะเกี่ยวกับการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะค่ะก็ประเทศต่างๆนะคะวางแผนกันหลายๆด้านเลยนะคะไปดูที่สปป.ลาวกันบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่กำลังวางแผนก็คือรถแมพเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานค่ะดิฉันชื่นชมนะคะก็หลายอย่างเลยทีเดียวที่เห็นได้ชัดในสปป.ลาวค่ะจากหนังสือพิมพ์ The Vientiane Times นะคะพาดหัวบอกว่า Government draws up labor training social welfare roadmap สปป.ลาวค่ะร่างแผนพัฒนาบุคลากรรับอาเซียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบแผนแม่บทว่าด้วยการฝึกฝนวิชาชีพแรงงานและสวัสดิการสังคมค่ะเป็นแผนระยะยาว10ปีตั้งแต่ปี2559จนถึง2568นะคะนโยบายนี้สำคัญคุณเพราะว่านักเศรษฐศาสตร์เขาออกมาเตือนนะว่าลาวเนี่ยจำเป็นเลยที่จะต้องเร่งกระบวนการฝึกฝนทักษะแรงงานเพื่อที่จะรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใช่ไหมที่จะจัดตั้งในปีหน้าโดยเฉพาะสาขาที่เขาขาดนะคะบุคลากรจะมีสาขาบริการอุตสาหกรรมขั้นสูงค่ะ
ทีนี้ถ้าเกิดขาดสาขานี้แล้วเนี่ยพออีกหน่อยในอนาคตการเคลื่อนย้ายแรงงานในระหว่างประเทศต่างๆมันสะดวกมากขึ้นเขาก็จะกลายเป็นประเทศที่เสียเปรียบนะคะก็จะต้องพึ่งบุคลากรจากต่างประเทศค่ะในขณะเดียวกันบุคลากรของตัวเองก็ทักษะสูงไม่พอที่จะแข่งขันไงปัจจุบันนี้นะคะก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาต่างๆจากไทยเราเองจากเวียดนามสิงคโปร์เนี่ยเริ่มหลั่งไหลเข้าไปทำงานที่สปป.ลาวมากขึ้นค่ะแต่ทีนี้ว่าทางการลาวเขาก็บอกไงคุณก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแรงงานในอุตสาหกรรมระดับล่างเองเขาก็จำเป็นต้องพัฒนาทักษะให้สูงขึ้นด้วยนะคะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการอุตสาหกรรมหลายประเภทที่ตอนนี้โอ้โหกำลังเติบโตในลาวแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่ารัฐบาลลาวสิ่งที่ทำอีกอย่างหนึ่งก็คือเริ่มให้ทุนการศึกษาเพราะว่าอะไรเพราะเขาบอกว่าเป็นการกระตุ้นเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเยาวชนลาวคุณเอางี้ดิฉันถามคุณดีกว่าบ้านเราเนี่ยคนชอบเรียนสาขาอะไรก็น่าจะเป็นสายวิทยาศาสตร์ไหมเออแล้วก็พวกการเงินมาร์เก็ตติ้งเพราะมันทำเงินถูกไหมคุณวิชาที่มันเหมือนกับพัฒนาจิตใจอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบสุนทรียศาสตร์ของเราไม่ค่อยจะมีนะคะก็เขาบอกว่าเยาวชนลาวเนี่ยสิ่งที่วิชาที่ไม่ค่อยสนใจเรียนตอนนี้คือสาขาการธนาคารหรือว่าบริหารธุรกิจแปลกนะใช่ซึ่งอันเนี้ยบ้านเราชอบเรียนมากเลยเขาบอกว่าของเขาเนี่ยไม่ค่อยจะชอบเรียนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็รัฐบาลก็เลยพยายามกระตุ้นให้การศึกษาเพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยหันมาสนใจในเรื่องนี้มากขึ้นค่ะค่ะอันนี้จากสปป.ลาวนะคะมาดูเรื่องธุรกิจเศรษฐกิจกันบ้างนะคะไปกันที่มาเลเซียค่ะมีเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรมที่นั่นพาดหัวจาก The Star Malaysia นะคะบอกว่า Development of new hotels seen as boost to Kuala Lumpur ตอนนี้นะคะการสร้างโรงแรมใหม่ๆเนี่ยก็กลายเป็นการกระตุ้นอุตสาหกรรมโรงแรมที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียแล้วค่ะในแต่ละปีเนี่ยมีจำนวนผู้เข้าพักโรงแรมในมาเลเซียนะคะถ้าเกิดดูทั่วประเทศเนี่ย1ใน4เข้ามาอยู่ในกัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศทั้งนั้นเลยนะคะก็เลยทำให้เป็นเมืองที่ดึงดูดบรรดานักลงทุนของด้านโรงแรมมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือว่าไปจนถึง5ดาวเครือนานาชาตินะคะอย่างเช่น Mandarin Oriental กัวลาลัมเปอร์ก็มีนะคะ Grand Hyatt กัวลาลัมเปอร์ Hilton กัวลาลัมเปอร์นะคะแล้วก็ JW Marriott กัวลาลัมเปอร์อันนี้ก็คือมีอยู่แล้วและทีนี้เนี่ยถ้าเกิดใครไปกัวลาลัมเปอร์ช่วงนี้นะคะลองไปขับรถตระเวนดูเขาบอกเลยนะ The Star Malaysia บอกว่ามีโครงการก่อสร้างขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยผุดเป็นดอกเห็ดเลยนะคะโดยเฉพาะทำเลทองย่านต่างๆอย่างเช่นย่านบูคิดบินตังแล้วก็ KLCC area นะคะซึ่งตอนนี้มีโรงแรมใหม่ๆที่กำลังสร้างอยู่คือ Four Seasons St. Regis W กัวลาลัมเปอร์แล้วก็ Harrods Hotel ซึ่งจะเป็นแห่งแรกของโลกด้วยที่ไปสร้างที่กัวลาลัมเปอร์ทำไมล่ะงงมากเลยก็นั่นไงใช่ไหมคือเขาก็พูดถึงว่าการท่องเที่ยวของมาเลเซียดีแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามาเลเซียกัวลาลัมเปอร์เนี่ยก็เป็นเมืองหลวงของประเทศแล้วก็เป็นเมืองใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นคือก็มีการทำการค้าเยอะแยะและทีนี้ทางมาเลเซียก็พยายามอยากจะเป็นศูนย์กลางอะไรหลายๆอย่างในย่านนี้ด้วยเพราะฉะนั้นการมีโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยเพื่อรองรับบรรดานักธุรกิจก็จำเป็นเหมือนกันคือจริงๆแล้วเนี่ยฟังชื่อทุกโรงแรมเนี่ยคุ้นหูหมดเลยเพราะว่าบ้านเราก็มีหมดบ้านเรามีหมดนะเออแต่ดิฉันอุตส่าห์ละ Harrods Hotel เปิดแห่งแรกของโลกที่มาเลเซียอันนี้มันต้องมีในย่านนั่นน่ะสินะคะนอกจากนี้นี่ก็ยังมีเหมือนกันนะ Four Season Place เนี่ยที่กำลังสร้างอยู่ถ้าสร้างเสร็จจะกลายเป็นอาคารที่สูงที่สุดอันดับ2ของกัวลาลัมเปอร์เลยนะคะภายในอีก4ปีข้างหน้าตั้ง65ชั้นค่ะในขณะที่รองผู้อำนวยการของสำนักงานผังเมืองของกัวลาลัมเปอร์ก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดดูอย่างนี้แล้วจะเห็นว่ากัวลาลัมเปอร์เป็นเมืองที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวเพราะว่าเรื่องของการวางผังเมืองเนี่ยเขาไม่ได้มีการจำกัดอะไรมากมายคือมีเจ้าของโรงแรมหลายแห่งเนี่ยก็เข้ามาปรึกษาที่สำนักงานนะคะนึกว่าเอ๊ะอันนั้นห้ามหรือเปล่าอันนี้ห้ามหรือเปล่าปรากฏว่าทางสำนักงานก็บอกว่าก็ไม่ได้มีอะไรห้ามมากถ้าเกิดไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายขนาดนั้นเนี่ยเขาก็อนุญาตให้ก่อสร้างหมดเลยแต่มันก็จะมีแค่บางบริเวณของเมืองนะคะอย่างเช่นย่านบุกิจบินตังเนี่ยที่เขาบอกว่าอาจจะมีกฎอะไรพิเศษขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันเป็นย่านที่ชาวบ้านหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยชอบแปลงอาคารเก่าแก่เนี่ยมาเป็นโรงแรมอาจจะเป็นบูติคโฮเทลเพราะฉะนั้นในนี้เขาก็ต้องควบคุมเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะจริงๆบุกิจบินตังนี่เป็นย่านที่มีชื่อเสียงนะค่ะใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะทางการท่องเที่ยวมาเลเซียก็รายงานว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรมในกัวลาลัมเปอร์อัตราโดยเฉลี่ยอยู่ที่63-70%ทั้งปีเนี่ยจะอยู่ประมาณเปอร์เซ็นต์นี้นะคะซึ่งนายกสมาคมโรงแรมของมาเลเซียก็บอกว่าถ้าเกิดโอ้โหตอนนี้มีโรงแรมเข้ามา
เพิ่มเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิด room occupancy ก็คืออัตราการเข้าพักของคนที่เป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยมันไม่ถึง 70% โดยเฉลี่ยเนี่ยนะคะโรงแรมเนี่ยจะอยู่กันลำบากแล้วนะเพราะมันต้องไปแบ่งกันไงไปแย่งฐานลูกค้ากันไงแต่ว่าถ้าตามหลักแล้วนะคะเฉลี่ยทั้งปีได้ 50% ดิฉันก็ยังพอไปได้อยู่นี่ไงเขาก็บอกว่าแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใครนะคะก็คนในท้องถิ่นก็มีนะคะยิ่งถ้าเกิดเศรษฐกิจดีเนี่ยโอ้โหคนในมาเลเซียเองก็แห่เข้ามาพักในกัวลาลัมเปอร์กันก็เยอะชาวต่างชาติก็เยอะชาวต่างชาติที่มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าแนวเชิงบริษัทมาประชุมอะไรก็ว่าไปแล้วก็พูดถึงอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยนะคะซึ่งบ้านเราก็พยายามโปรโมทอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ก็โปรโมทอยากจะเป็นศูนย์กลางไมซ์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้แล้วทางการท่องเที่ยวนะคะของมาเลเซียก็มีการคาดการณ์ว่าเฉพาะกัวลาลัมเปอร์เมืองเดียวเนี่ยนะคะจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ15ล้านคนปีนี้ค่ะค่ะ15ล้านคนนี้ก็เยอะเลยนะคะพูดถึงว่าโอ้โหถ้าอย่างนี้ทั้งมาเลทั้งไทยแลนด์แข่งกันเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไมซ์ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะการแข่งขันถ้าทางว่าจะดุเดือดค่ะไปดูแต่ละประเทศด้วยนะคะตั้งเป้าที่จะพัฒนาตนเองแล้วน่าชื่นใจในอาเซียนของเราอย่างที่เวียดนามเนี่ยนะคะมีอีกหนึ่งโครงการที่คล้ายๆว่าให้คนเนี่ยหันมาสนใจการใช้สินค้าของชาติ Made in Vietnam ข่าวนี้ดิฉันชอบมากนะคะมาจากหนังสือพิมพ์The Hanoi Times ค่ะพาดหัวบอกว่า Vietnam building a credible sustainable brand ก็คือว่าคือประเทศเวียดนามเนี่ยนะคะเขามีการทำแคมเปญค่ะเพื่อให้คนเนี่ยหันมาสนใจสินค้า Made in Vietnam มากขึ้นเขาชื่อแคมเปญว่า Vietnamese people prioritize using Vietnamese goods หรือว่าคนเวียดนามเลือกใช้สินค้าเวียดนามก่อนสินค้าจากชาติอื่นซึ่งคุณงงมากแคมเปญก็แคมเปญใช่ไหมแต่มันก็ต้องมีวิธีการที่ทำแคมเปญเนี่ยให้ประสบความสำเร็จอันนี้เขาไม่ได้บอกไงว่าทำยังไงแต่มันประสบความสำเร็จจริงๆอย่างเห็นได้ชัดนะคะจุดมุ่งหมายแคมเปญก็แน่นอนอย่างที่บอกไปเพื่อให้ธุรกิจต่างๆของเวียดนามได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากลูกค้าชาวเวียดนามเองนะคะแล้วก็อยากจะให้ลูกค้าเวียดนามแล้วก็ลูกค้าจากต่างประเทศเนี่ยเกิดความภูมิใจว่าเอ๊ะเราใช้สินค้าที่ผลิตจากเวียดนามเนี่ยว่าเป็นสินค้าที่มีความพิถีพิถันในการผลิตทั้งคุณภาพที่มาของสินค้าความปลอดภัยในการใช้แล้วก็ราคาสินค้าต่างๆนะคะมีผลวิจัยล่าสุดจากคณะกรรมการที่ดูแลแคมเปญ นี้นะในโฮจิมินห์ซิตี้ก็ยืนยันว่าได้ผล 96% เกือบ100คุณผู้ตอบแบบสอบถามเขาบอกว่าแคมเปญ นี้ช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจในสินค้าของเวียดนามแล้วก็อยากซื้อสินค้านั้นๆ นะคะในขณะที่กว่า 60% บอกว่าเนี่ยไปชวนญาติสนิทมิตรสหายมาใช้ด้วยบางคนถึงกับเลือกไม่ใช้สินค้าจากต่างประเทศเลยทีเดียวอันเนี้ยเป็นเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมเวียดนามใช่สมมุติว่ามีของ2 อย่างวางอยู่ของ import ตกไปเลยจ้าไม่มีใครซื้อในช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมานะคะอัตราการใช้สินค้าเวียดนามในครอบครัวชาวเวียดนามก็เพิ่มขึ้นชัดเจนจาก 50%เป็น85คุณว่าเยอะไหมก็เกือบจะเท่าตัวเลยนะคะก็อย่างโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยสินค้าเวียดนามต่างๆนะคะอย่างเสื้อผ้าอาหารรองเท้าหนังของใช้ในบ้านผักผลไม้นะคะเครื่องเขียนสำหรับออฟฟิศนมสดอุปกรณ์การเรียนนะคะไวน์เบียร์เครื่องดื่มอื่นๆเนี่ยเป็นอัตรา 40-80% ที่คนเวียดนามชอบซื้อชอบใช้แล้วเขาบอกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเวียดนามนะคุณอย่างแบบว่าหรือว่าห้างสรรพสินค้าเนี่ยบนเชลฟ์นะมีสินค้าเวียดนามเนี่ยมากถึง 90% บางแห่งมีสินค้าเวียดนาม 100% คือเรียกได้ว่าสินค้าต่างชาติเนี่ยไม่ได้แอมเข้าไปในพื้นที่นั้นเลยนะคะเพราะว่าคนเวียดนามภาคภูมิใจในการใช้สินค้าของตัวเองมากที่ฮานอยก็เหมือนกันค่ะก็บอกว่าอัตราที่ใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจาก 28% ในปี2011นะคะมาจนถึง 47% ในปัจจุบันเพราะว่าแคมเปญตัวนี้แหละที่บอกไปนะคะก็น่าภาคภูมิใจมากขึ้น Made in Vietnam ค่ะแต่ดิฉันว่าคนเวียดนามนี่ก็แปลกเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวว่าบริษัทที่เป็นค้าปลีกของไทยเนี่ยก็ไปบุกตลาดที่เวียดนามได้แบบเยอะแยะจนคนท้องถิ่นแบบตกใจคือดิฉันว่าอาจจะเป็นลักษณะประเภทสินค้าด้วยมั้งอันนี้เนี่ยเขาอาจจะเน้นไปที่ว่าพวกสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตแบบอะไรกระจุกกระจิกที่เราต้องใช้ชีวิตประจำวันแต่ว่าสินค้าไทยอาจจะเป็นสินค้าหรูไงคุณพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยมันไม่ได้ซื้อกันทุกวันไงใช่ค่ะหรือไม่ก็อีกประเภทนึงก็คือไทยอาจจะไปตั้งโรงงานที่นั่นแล้วผลิตในนั่นเขาก็ยังถือว่า made in เวียดนามอยู่ค่ะถูกต้องมาดูที่อีกเรื่องนึงนะคะอันนี้เป็นเรื่องของประเทศคู่ค้าเราก็คือประเทศอินเดียค่ะไม่แน่ใจว่าคุณทิพย์เคยไปอินเดียหรือยังไม่เคยอยากไปมากคุณทิพย์ต้องไปลองห้องน้ำที่อินเดียนะคะตอนนี้ก็มีการรณรงค์ทั่วประเทศเลยจากหนังสือพิมพ์เดอะจาการ์ตาโกลบค่ะพาดหัวบอกว่า India's Toilet Guru Works to Flush Away Open Defecation ตอนนี้นะคะมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขาหรือว่าด้านห้องน้ำเนี่ยของอินเดียนะคะ
แบบว่ากำลังทำงานอย่างเต็มที่เลย flush away นึกถึงเวลากดชักโครกเดี๋ยวคุณไอผู้เชี่ยวชาญด้านสุขาเขาใช้ว่าอะไร toilet guru เหรอใช่ใช่อย่างนี้เลยคนนี้เขาทำหน้าที่นี้มา4ทศวรรษแล้วนะคะชื่อคุณพินเดชวาปาทักอายุ71ปีแล้วเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรที่ชื่อว่าสุลับอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเป็นองค์กรที่เคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยในประเทศอินเดียนะคะเขามีการประกาศก่อนหน้านี้ว่าจะทำให้ทุกบ้านในอินเดียเนี่ยต้องมีสุขาหรือว่ามีส้วมใช้นะคะเพราะว่าถ้ามาดูสถิติการรายงานของยูนิเซฟแล้วเนี่ยพบว่าประชากรอินเดียเกือบครึ่งประมาณ594ล้านคนยังคงขับถ่ายในที่แจ้งเพราะว่าเขาไม่มีห้องน้ำโดยเฉพาะคนที่อยู่อาศัยตามชนบทนะคะแล้วก็โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กเนี่ยกว่า300ล้านคนต้องไปถ่ายกลางที่แจ้งเนี่ยในยามค่ำคืนแล้วมันมีปัญหาไงนอกจากคุณจะมีเรื่องของเชื้อโรคอะไรมาแล้วเนี่ยมีกรณีที่เด็กหญิงถูกผู้ชายคุกคามด้วยระหว่างไปขับถ่ายนอกบ้านกลางคืนอาจจะผู้ปกครองบางครั้งไม่ได้ติดตามไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แล้วทำไมถึงเอาข่าวนี้มาเล่านะคะทั้งที่คุณปาทักเนี่ยทำงานด้านนี้มา4ทศวรรษแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าอยากจะให้อินเดียเนี่ยทุกบ้านเนี่ยมีห้องน้ำใช้นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันสำคัญค่ะที่นายนเรนทราโมดีซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของอินเดียนะคะประกาศว่าเป็นวันทำความสะอาดเลยนะคะแห่งชาติแล้วก็เป็นวันที่เป็นวันหยุดประจำชาติของอินเดียด้วยเนื่องจากว่าเป็นวันที่มหาตมะคานธีเนี่ยเกิดเมื่อหลายเมื่อเป็นร้อยปีที่แล้วเนี่ยนะคะซึ่งมหาตมะคันธีเนี่ยขึ้นชื่อว่าส่งเสริมความสะอาดมากๆเลยนะคะซึ่งนายโมดีเนี่ยก็มีการสั่งการให้ข้าราชการทุกคนมาที่ทำงานเมื่อวานนี้แล้วมาช่วยกันทำความสะอาดคือเหมือนกับว่าเป็นโหมโรงอ่ะคือเริ่มทำความสะอาดกันทั่วประเทศเริ่มจากสถานที่ราชการก่อนแต่จริงสุขาเนี่ยเป็นอะไรที่มันต้องถูกขัดสุขลักษณะก็ใช่ไงนี่ดิฉันไม่อยากจะเล่าเลยว่าตอนดิฉันไปอินเดียเนี่ยดิฉันเนี่ยเคยมีประสบการณ์แบบ open defecation มาแล้วแล้วเป็นยังไงสนุกไหมคือตอนนั้นมันไม่สนุกแต่ว่าเขาทำกันเพราะว่ามันไม่มีห้องน้ำยิ่งถ้าเกิดคุณไปตามชนบทเนี่ยคุณแต่บางคนนะเขาบอกว่าถ้านานๆทีต้องทำแบบนี้เนี่ยเขาเลือกที่จะไปอินเดียมากกว่าไปจีนเพราะไปจีนเนี่ยกลิ่นมันแรงไงเหรอจริงเหรอใช่ดิฉันก็ไม่แน่ใจนะณจุดนั้นเนี่ยคือถ้าทำบ่อยๆก็ไม่ดีเหมือนกันนะใช่ก็ไม่ดีแต่ว่าทางนายนเรนทราโมดีนะคะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีก็ประกาศเป็นนโยบายตอนเลือกตั้งเลยว่าจะทำให้เป็นคลีนอินเดียโดยเฉพาะวันชาติที่ผ่านมาก็ประกาศเรื่องนี้อีกนะคะว่าอินเดียต้องสะอาดแล้วก็ประชาชนจะต้องมีห้องน้ำใช้นะคะในทุกครัวเรือนภายใน5ปีจากนี้จากที่เขาเข้ารับตำแหน่งด้วยนะคะก็เมื่อวานนี้ข้าราชการก็แห่มาทำความสะอาดกันแล้วก็นโยบายของโมดีคือตอนนี้เริ่มจากห้องน้ำต่อไปเดี๋ยวจะเป็นศาสนสถานเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า toilet first temples later คือศาสนสถานเขาจะไปทำอะไรคะไปก็ทำให้มันสะอาดอ๋อคือเขาจะเริ่มแบบจากจุดที่มันควรจะสะอาดก่อนเลยนะไปทีละที่ทีละที่เพราะว่าอยากจะให้สะอาดทั้งชาติเลยส่วนนายปาทักเนี่ยนะคะที่เป็นคนที่รณรงค์เรื่องนี้มาตั้งนานแล้วตอนนี้ก็มาร่วมมือกับนายนเรนทราโมดีนะคะในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้กับคนอินเดียปาทักเนี่ยระดมเงินจนสามารถสร้างห้องน้ำตามครัวเรือนได้ประมาณ 1.3 ล้านห้องแล้วในช่วงเวลาที่เขาทำมาประมาณ40ปีคุณเดี๋ยวก่อนนะคือคุณปาทักเนี่ย40ปี 1.3 ล้านห้องคุณโมดี5ปีจะให้ทุกครัวเรือนอันนี้น่าจับตามองนะคุณต้องมีประชากรเขามีเท่าไหร่ล่ะเขามีประโยคสำคัญมากเลยดิฉันอยากจะพูดถึงประโยคนี้นะคุณปาทักพูดบอกว่าอินเดียเนี่ยอยากจะเป็นแบบประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจรายต่อไปใช่ไหมซึ่งจะก้าวไปถึงจุดนั้นไม่ได้เลยนะคะถ้าแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆอย่างห้องน้ำเนี่ยประชาชนยังไม่มีใช้อันนี้ปาทักหรือโมดีอันนี้ปาทักพูดอันนี้เป็นแบบคำที่ปาทักเนี่ยใช้รณรงค์ตลอดเวลาน่าคิดนะคะเพราะว่าอย่างตอนนี้เขาก็มีเทคโนโลยีอะไรเงี้ยอินเทอร์เน็ตทุกอย่างโอ้โหอินเดียมุมไบใช่ไงนะก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะอาจจะประเทศอินเดียนะคะคู่ค้าของเราเดี๋ยวไปดูอีกประเทศนึงดีกว่าญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นเนี่ยคู่ค้าอาเซียนหากินอยู่ในอาเซียนเราเนี่ยแหละนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการผ่อนคลายการขอวีซ่าค่ะจากหนังสือพิมพ์ตัวเทรนด์นิวส์ค่ะพาดหัวบอกว่า Japan starts relaxing tourist visa requirements for Vietnam, Indonesia and the Philippines ก็คือญี่ปุ่นนะคะเตรียมผ่อนความเข้มงวดวีซ่าอีก3ชาติอาเซียนนะคะสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นในฟิลิปปินส์ออกประกาศบนหน้าเว็บไซต์ของตัวเองเลยว่ารัฐบาลญี่ปุ่นนะก็จะเริ่มมาตรการผ่อนปรนแล้วก็ขยายระยะเวลาใช้งานวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยว3ชาติที่บอกไปนะคะเริ่มจริงๆเนี่ยเริ่มไปแล้วตั้งแต่30กันยาที่ผ่านมาเป็นไปตามมติที่ประชุมของกระทรวงการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะคะเพื่อรณรงค์ให้ญี่ปุ่นเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวก็จะผ่อนคลายความเข้มงวดในการขอวีซ่าและขยายระยะเวลาการใช้วีซ่าแบบ
multiple entry หรือว่าเข้าออกหลายครั้งเนี่ยนะคะจากเดิม3ปีเป็น5ปีแต่ละครั้งก็จะอยู่ญี่ปุ่นได้นาน15วันทีนี้คนอินโดคนเวียดนามคนฟิลิปปินส์ที่มีถิ่นพำนักอยู่ต่างประเทศสามารถเข้าขอทำวีซ่าญี่ปุ่นได้ที่สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศนั้นๆด้วยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าในส่วนที่อันนั้น multiple entry ใช่ไหมแต่ว่าถ้าบริษัทนำเที่ยวต่างๆแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ซื้อแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่นซึ่งต้องขอแบบวีซ่า single entry เนี่ยก็จะได้รับประโยชน์นะคะจากกระบวนการที่เขาบอกว่าง่ายแล้วก็เร็วมากขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปค่ะก็เขาบอกว่าไอ้มาตรการนี้เนี่ยนะคะเป็นมาตรการเริ่มต้นก่อนที่จะขยายผลสำหรับการยกเว้นวีซ่าให้กับทั้ง3ประเทศในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะแน่นอนมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนอีกเช่นเดียวกันเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะคะอยากจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเที่ยวประเทศตัวเองได้มากถึง20ล้านคนภายในปี2563หรือว่า2020ถูกไหมอันนั้นเนี่ยเป็นปีที่ญี่ปุ่นเขาจะเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกค่ะค่ะจากเรื่องของอินเดียไปแล้วญี่ปุ่นไปแล้วนะคะวันนี้รายงานพิเศษเราจะไปดูกันที่เกาหลีใต้ค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของเขาคือวันชาติของเกาหลีใต้นะคะก่อนหน้านี้เมื่อหลาย10ปีที่แล้วจริงๆไม่ได้หลายนะไม่กี่10ปีที่แล้วนี่เองเนี่ยเกาหลีใต้ยังเป็นประเทศที่ยากจนอยู่เลยนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาตอนนี้กลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วไปดูกันค่ะว่าเป็นเพราะอะไรค่ะคาบสมุทรเกาหลีเป็นดินแดนที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อันยาวนานจากการรวมกันเป็นอาณาจักรเล็กๆของคนหลากหลายเผ่าพันธุ์จนถูกประเทศจีนยึดครองและต่อมาเมื่อได้รับเอกราชจากจีนเกาหลีก็ถูกประเทศญี่ปุ่นยึดครองเป็นอาณานิคมจนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ตามมาด้วยสงครามเกาหลีซึ่งนั่นทำให้เกาหลีต้องแบ่งประเทศออกเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เกาหลีใต้นั้นเคยเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดของโลกแต่ปัจจุบันเกาหลีใต้ต่างมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีระบบสาธารณูปโภคเช่นประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงในช่วงสงครามเกาหลีในช่วงปลายทศวรรษที่1950ที่สภาพบ้านเมืองเต็มไปด้วยซากปรักหักพังผู้คนอดอยากไร้ที่อยู่อาศัยคนเกาหลียุคใหม่ต่างภาคภูมิใจในชาติของตนเองที่มีความทันสมัยเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องขึ้นติดอันดับต้นๆของโลกและได้แซงหน้าประเทศตะวันตกไปแล้วหลายประเทศสำหรับปัจจัยที่ทำให้เกาหลีใต้พัฒนาอย่างรวดเร็วคือการให้ความสำคัญกับการศึกษาโดยได้ปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจังตั้งแต่ชั้นต้นจนถึงระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อีกทั้งยังมีการปฏิรูปการเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการมีผู้นำที่ยอดเยี่ยมในปี1997ประธานาธิบดีคิมแดจูคือผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการนำพาประเทศฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจจนประสบความสำเร็จเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆตลอดเวลาเห็นได้จากการจัดอันดับของ www.bloomberg.com ที่จัดอันดับให้เกาหลีใต้เป็นผู้นำอันดับหนึ่งของโลกในเรื่องการสร้างนวัตกรรมในปี2014นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกับความสำเร็จของเกาหลีใต้นั่นคือความสามารถในการสร้างแบรนด์ของประเทศทำให้ประเทศเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับโลกเกาหลีใต้ในวันนี้ภายใต้การบริหารของปาร์คกึนเฮประธานาธิบดีคนที่11แต่เป็นผู้นำหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์เกาหลีใต้เธอเป็นบุตรสาวของปักจุงฮีอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ซึ่งเป็นผู้ที่นำพาเกาหลีใต้ให้หลุดพ้นจากความยากจนจากสงครามพลิกแผ่นดินประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ร่ำรวยจนถึงปัจจุบันปาร์คกึนเฮชูนโยบายปราบปรามคอร์รัปชันเพิ่มสวัสดิการสังคมแก้ไขปัญหาช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนเธอยังประกาศว่าจะนำพาเกาหลีใต้ให้โดดเด่นด้วยระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกาหลีใต้ประสบความสำเร็จมาโดยตลอดแต่ถึงอย่างไรเกาหลีใต้ก็ยังต้องประสบกับความท้าทายจากการแข่งขันกับต่างประเทศและปัญหาของการเข้าสู่สังคมสูงวัยที่ต้องใช้งบประมาณในการดูแลสูงปัญหาการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับเกาหลีเหนือซึ่งเราต้องคอยจับตาดูกันต่อไปว่าเกาหลีใต้ภายใต้การนำของปาร์คกึนเฮจะสามารถฝ่าความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างไรพินทุอ่อนอุทัยวันทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงานค่ะขอบคุณคุณพินทุอ่อนนะคะก็เป็นไงเห็นไหมดิฉันว่าก็น่าชื่นชมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่กี่ทศวรรษพัฒนาได้เลยค่ะขยันด้วยแล้วก็นโยบายในการพัฒนาประเทศนะคะมั่นคงต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาอาเซียนไดเรกต์จะไปที่อินโดนีเซียค่ะ
ค่ะช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้ช่วงอาเซียนไดเรกค่ะอย่างที่เกริ่นไปเราจะไปกันที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะพูดคุยกับคุณอนุกราเพอร์กาซ่าหรือว่าคุณนุกกี้นะคะเป็นชื่อเล่นนะคะจาก Business Indonesia ตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะฮัลโหลสลามัตปากีนุกกี้สวัสดีครับPP and PP. Oh, you are so good at pronouncing that Sawadi Krab word. Thank you. How are you, Nuki? I'm fine. How are you? Good. Fine too. So, where are you right now in Jakarta? Yeah, I'm already in Jakarta. Oh, right. And then we've heard that there's some big news in your country about your now president, who is going to be out of the position soon, about the latest regional general election bill. Yes. Mm-hmm. Yes, absolutely. So, last week, actually, President Widodo had been informed by netizens on his Twitter account after Democrat Party didn't take the vote on regional general election bill. Why? Because the bill would stop the direct election and change it into indirect election. Right. Mm-hmm. Yeah. Right. So there were some particular hashtags for President Widodo, who will finish his second term in the end of October, and will be replaced by the elect President Joko Widodo or Jokowi. So the hashtags were shame on you, SBY. Right. Shame by you. Mm-hmm. And the last one is welcome, Mr. Laye. Oh, that is quite a strong comment. Yeah, the last one is because Widodo has just returned from New York for climate change conference. Nuki. Yeah. Nuki, I have some question, but actually it's not Widodo who scrapped this law, right? But it's his party. Yeah. The problem is because the party is led by Widodo, and before the voting, actually President Widodo explained that everyone in Indonesia should support direct election because it gives more power to people, not the lawmakers. Because if the direct election change into indirect election, it will return. It will be the same like what we have in Suharto's new order for 32 years old. It's just so, like you go back to the past. Yeah, that's right. That's right. So, can you imagine people in Indonesia cannot come to the vote ballot and they just give their power to lawmakers, and the lawmaker process is actually very close to corruption practice, like you know, like doing bribery, something like that. Nuki, and why the lawmakers approve this law? What are the reasons behind? I think this is also about because the most lawmakers coming from the red and white coalition, who is led by Prabowo Subianto, who lost his battle for being president last July. So this is like the political move done by his coalition and it makes people in Indonesia get mad, and I think there will be another step to file the case to a constitutional court. Okay, so Nuki, you're saying that those lawmakers who voted yes to scrap the local election bill, in the future they will become the opposition party, is that right? Yeah, that's right. So now that the that will be the difficult situation for Jokowi when he takes the office. Yeah, but I think SBY just just say something about another legal step he will take after
quote unquote the attack from many people in Indonesia, he plans to issue the government regulation in lieu of law in terms of keeping the local direction election still there. Mm-hmm. But the problem is this regulation, this law must be approved by the House, who also previously passed the law that they changed their election. Mm-hmm. So it's going to be a hard situation also for SBY, because if he fails this, so people will think that this problem is kind of his legacy after that. Mm-hmm. Mm-hmm. Nuki, there will be just less than 15 days left for SBY. So how can he find the solutions to this problem with within 15 days? I told you that SBY actually plans to issue this government regulation in terms of keeping the local direct election. Mm-hmm. But I think the problem will be faced by Udayana when he gives this law to the lawmakers, because the lawmakers should approve this law first, and then if they approve that, so the direct election is still there. Mm-hmm. But the problem is most of the lawmakers now coming from the opposition, who criticized the government and who lost the battle last July. So it seems like Jokowi shouldn't support that election bill that was grabbed, and that means that he's going to be the one that fixed this problem then. Jokowi, and also the second one is the mayor of Bandung City, Ridwan Kamil, also criticized this law, because Jokowi Dodo, he was a Solo city mayor, and also he was elected by direct election at the time. Mm-hmm. And the second is Ridwan Kamil, also he was elected by the direct election, and they know that a direct election is like giving more power to people, and they can know that what people really want in this mechanism. Mm-hmm. Nuki, one last question for this story. I've heard that Yudhoyono may use the emergency power to stop this law. Is that true, or is it possible? Say it again, Nuki. Sorry. I've heard from the news report that Yudhoyono may use the emergency power to stop this bill. Is it possible? Udayana will issue the government regulation, but I have no idea if it's going to be work or not. But the possible way to change the law is filing the law to constitutional court, and I think one of the Ridwan Kamil, the mayor of Bandung City, will be the one who challenged that. All right. So we move on to another story about Jokowi with the new ministry, right? The elect president Jokowi will establish the new ministry named Ministry of Agrarian to speed up his development programs and resolve the land dispute across the nation. So the new ministry will have more power compared with the National Land Agency, which has been criticized for a long time for its failure to resolve the land dispute. In Indonesia, land dispute has happened for a long time ago related to development programs which involves big industry and local people. So, for example, in 2013, the biggest land dispute came from palm oil plantation, which damaged indigenous people and farmers' livelihood as well. In the last 10 years, for example, many environmentalists say that there are no important steps have been taken by President Yudhoyono to put the vulnerable groups first in economic acceleration programs.
So, for example, Ministry of Forestry keep issuing more license to big business rather than giving the license to local people who live surrounding the forest. So it caused more land conflicts then. So it focused on the land issue, and it's different from the agricultural ministry. It's different from what, sorry? Agricultural ministry. Oh, yeah. I heard that I heard that Jokowi will, you know, will merge some of the ministry. I think agriculture will be combined with Ministry of Forestry because they have, you know, like different data. When people ask them about the forestry and also the plantation, because it comes from the different departments. Right. So yeah. So the Ministry of Agrarian is like a it's like a new hope for people, because they will because of, you know, the frustrating, the land dispute is not finished yet. Until now, even we have some case in Jambi, in Riau, in Sumatra, for example. There are some indigenous people groups who cannot stay, who cannot live in their house because the land dispute between the palm oil companies and also you know, like the concession, concession from palm oil companies. All right, thank you so much, Nuki. Thank you so much for having me this morning. All right, thank you too. See you maybe next week in Indonesia. Bye. 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 ค่ะก็วันนี้นะคะ2เรื่องหลักเรื่องแรกก็คือเรื่องของการยกเลิกเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่นโดยตรงอันนี้โอ้โหดังมากในอินโดนีเซียเลยเป็นข่าวใหญ่นะดิฉันว่าไปในอาเซียนด้วยนะคะเพราะว่าจู่ๆรัฐสภาของอินโดนีเซียเนี่ยก็โหวตกันนะคะลงมติให้ยกเลิกกฎหมายที่เป็นการเลือกตั้งทางตรงผู้นำท้องถิ่นคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาอ้างว่ามันเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณเยอะเลือกตั้งไปก็ใช้เยอะแล้วคนที่ชนะการเลือกตั้งก็เป็นคนที่ใช้เงินเยอะเนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นข้ออ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณนุกี้บอกว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะคะเพราะว่ากลุ่มส.ส.เนี่ยที่ไปลงมติยกเลิกเนี่ยนะคะก็กลุ่มหนึ่งคือมาจากพรรคของพรรครัฐบาลของนายซูซิโร่บัมบังยูเดโยโน่ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะคะที่เขามารวมกันเป็นนิวโคเอลิชันก็คือเป็นพันธมิตรใหม่เนี่ยเป็นคนในพรรคการเมืองที่นำโดยนายพลปราโบโวซูเบียนโตซึ่งเป็นคู่แข่งของโจโกวีที่เพิ่งชนะที่โจโกวีเนี่ยเพิ่งชนะไปแล้วก็ซูเบียนโตเนี่ยพ่ายแพ้ก็เลยมีกลายกันไปว่าเอ๊เล่นการเมืองอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยเอาอย่างนี้ก็คือว่าถ้าเกิดโจโกวีขึ้นรับตำแหน่งปุ๊บนะคะพรรคที่เป็นพรรครัฐบาลตอนนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นพรรคฝ่ายค้านทันทีเพราะว่าไปเข้าร่วมเป็นพรรคร่วมกับกลุ่มที่สนับสนุนปราโบโวค่ะก็เขาประกาศกันมาตั้งแต่ตอนเลือกตั้งแล้วนะคะว่าเขาสนับสนุนนายพลปราโบโวให้เป็นผู้นำนะคะและทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหเผือกร้อนเนี่ยไปลงใครคะคนแรกคือ SBY ซูซิโร่บัมบังยูเดโยโน่ประธานาธิบดีคนปัจจุบันคนก็แห่ไปด่าเต็มไปหมดเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอินโดนีเซียเป็นต้นแบบของการเลือกตั้งที่ประสบความสำเร็จมากเลยนะคะในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากับการเลือกตั้งทางตรงประธานาธิบดีแล้วก็นาย SBY เนี่ยเคยพูดไว้ว่าจะสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยมีอำนาจมากขึ้นและนี่เหลืออีกไม่กี่วันจะหมดตำแหน่งแล้วมาเจอเหตุนี้ขึ้นเป็นยังไงคะ Twitter Twitter คือคนอินโดนีเซีย first of all เลยนะคะชอบเล่น Twitter นะคะยูโดโยโน่เขาก็มี Twitter account เขาชื่อว่า SBY ยูโดโยโน่เนี่ยนะคะประชาชนก็นี่เลยค่ะไปใส่ hashtag shame on you น่าละอายจังเลยนะ shamed by you คนอินโดนีเซียก็ละอายด้วยที่มาอยู่มาทำแบบนี้หรือว่า welcome Mr. Liar ยินดีต้อนรับในกี่คุณคนโกหกแต่จริงๆแล้วเนี่ยตามข่าวนะคะคือ SBY เนี่ยผู้นำคนปัจจุบันไม่ได้อยากจะยกเลิกนะเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนที่เขาไปที่สหประชาชาติมีการประชุมสมัชชาใหญ่ที่นู่นนะคะแล้วก็ทาง SBY ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะคะอาจจะเป็นการมีตามข่าวมาบอกว่าอาจจะใช้อำนาจฉุดเฉินให้แบบระงับนี่ไปก่อนหรือเปล่าแต่ว่าคุณนุกี้บอกว่าก็ดูถ้าจะยากนะไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เลยอาจจะต้องให้คนเนี่ยไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญให้ยับยั้งกฎหมายตัวนี้คือยากเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าอีกไม่กี่วันตำแหน่งก็จะหมดวาระแล้วประมาณ15-16วันนะคะทีนี้การยกเลิกการเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่นโดยตรงเนี่ยคือประชาชนไม่มีสิทธิ์แต่ผู้ที่จะยกเลิกผู้ที่จะเลือกก็คือใครก็คือส.ส.ท้องถิ่นก็จะมาเลือกแทนว่าจะ
แต่งตั้งใครให้ไปเป็นผู้นำท้องถิ่นนะคะซึ่งคนอินโดนีเซียเขาก็มองว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีไปริดรอนสิทธิ์อะไรของเขาไปใช่ก็คือเขามีการเอ่ยถึงยุคซูฮาโต้ด้วยนะว่าเราผ่านจากเผด็จการมาเป็นประชาธิปไตยที่แบบสมบูรณ์เลยมีการเลือกตั้งทางตรงครั้งนี้เพิ่งครั้งที่3เองเอ๊ะนี่จะถอยหลังกลับเข้าครองหรืออย่างไรค่ะใช่แล้วเขาก็มีข้อวิจารณ์ด้วยนะคะว่าถ้าเกิดการเลือกตั้งทางอ้อมคือเหมือนกับว่าให้ส.ส.ท้องที่แต่งตั้งคนมาเป็นผู้นำท้องถิ่นเนี่ยก็จะเกิดการคอร์รัปชันได้ง่ายติดสินบนได้ง่ายกว่าเดิมค่ะสรุปแล้วเรื่องนี้ก็เผือกร้อนไปลงที่ผู้นำคนใหม่นะคะตอนนี้มีหลายเรื่องนะคะวันที่20ตุลาคมเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการก็โหนั่งหัวหมุนเลยเนี่ยถูกต้องนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะผอมลงกว่าเดิมอีกด้วยหรือเปล่านะคะอีกเรื่องนึงที่เป็นแผนที่โจโควิจะทำนะคะก็คือว่าการตั้งกระทรวงขึ้นมาใหม่นะคะจริงๆบ้านเราใช้ว่า Ministry of Agriculture กระทรวงเกษตรกรรมแต่ของเขาเนี่ยใช้คำว่า Ministry of Agrarian นะคะแปลให้คล้ายๆกันนิดนึงก็คือกสิกรรมละกันอันนี้เอามาแก้ไขปัญหาคือข้อพิพาทที่ดินเลยนะคะที่คุณนุกี้เล่าบ่อยๆว่าโอ้โหสิทธิที่ดินทำกินที่อินโดนีเซียเนี่ยเป็นปัญหามากเลยคือมีชนกลุ่มน้อยมีอะไรอยู่เยอะนะคะแล้วก็อยู่มานานจู่ๆรัฐก็ไปให้ที่ดินกับภาคเอกชนอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นข้อพิพาทหนึ่งซึ่งกระทรวงนี้เนี่ยจะเข้ามาแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะเลยกระทรวงเกษตรมีไหมมีนะคะเดี๋ยวจะมีการยุบรวมไปรวมกับกระทรวงป่าไม้คือพอจักรวีขึ้นมาจะมีการเพิ่มกระทรวงแล้วก็มีการยุบกระทรวงยุบรวมไปหลายๆกระทรวงเลยทีเดียวคือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะมันจะมีหน่วยงานที่ดินแห่งชาติเนี่ยที่ดูแลเรื่องของข้อพิพาททางที่ดินอยู่แต่ว่าเหมือนกับว่าอันนั้นเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์หนาหูด้วยนะคะว่าล้มเหลวนะแก้ปัญหาข้อพิพาททางที่ดินไม่ได้ในขณะที่อันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแล้วก็นี่ไงรัฐบาล SBY เนี่ยเขาบอกว่าอีกแล้วเหรอ SBY อีกแล้วเหรอแล้วจริงๆนี่ก็โดนหลายเรื่องนะคุณเรื่องของตอนนั้นกรณีทนายจำได้ไหมที่หายตัวไปไอ้ที่ที่ไม่ใช่ที่โดนสังหารบนเครื่องบินแล้วก็จับคนร้ายไม่ได้อันนั้นเป็นหนึ่งกรณีอันนี้อีกหนึ่งกรณีคือว่าเขาบอกว่า10ปีที่ผ่านมานะคะรัฐบาลภายใต้การนำของยูโดโยโน่เนี่ยไม่มีความคืบหน้าอย่างจริงจังในการแก้ปัญหาข้อพิพาททางที่ดินเลยนะคะก็คือจริงแล้วเนี่ยไปเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มธุรกิจมากกว่าเพื่อที่จะได้รับผลทางบวกในเรื่องเศรษฐกิจแค่ระยะสั้นเท่านั้นก็เป็นประเทศใหญ่ประชากรเยอะ250ล้านคนก็อาจจะต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหานะคะที่เรียกว่า SBY เพราะว่าชื่อเขายาวมากนะย่อมาจากซูซิโลเอสนะคะบัมบังตัว B ยูโดโยโนตัว Y ก็เลยกลายเป็น SBY ก็ดีนะเป็นชื่อย่อเป็น Initials ไปค่ะตอนนี้นะคะมาดูที่ ASEAN Travel พูดถึงอินโดนีเซียก็ไปท่องเที่ยวที่อินโดนีเซียกันค่ะแล้วก็พักกันสักครู่กลับมาติดตามได้ในช่วง AEC Focus ค่ะภูเขาไฟโบโลโมอยู่ในเทือกเขาเทงเกอร์ในทางตะวันออกของเกาะชวาซึ่งยังคงมีควันสีขาวลอยฟุ้งออกมาโดยที่รอบๆภูเขาไฟแห่งนี้ถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลทรายอันเกิดจากเท่าฐานและฝุ่นผงจากการระเบิดของภูเขาไฟนั่นเองค่ะปล่องภูเขาไฟแห่งนี้มีความสูงอยู่ที่ 2,329 เมตรและแม้ภูเขาแห่งนี้จะไม่ใช่ลูกที่สูงที่สุดแต่ก็เป็นภูเขาที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดและยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอีกแห่งในอินโดนีเซียค่ะของปรากฏการณ์อาเซียนนะคะช่วงนี้ช่วง AEC Focus ค่ะอาจารย์เจษดาเนี่ยจะพาไปรู้จักกับบริษัทหนึ่งนะก็บอกว่าเป็นบริษัทไทยผู้ผลิตเครื่องจักรเพื่อธุรกิจอาหารที่ประสบความสำเร็จนะคะในการขยายธุรกิจเข้าไปในอาเซียนเกือบจะครบทุกประเทศนะคะนั่นก็คือบริษัทพัดกลจำกัดมหาชนเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะคุณผู้ชมครับเมื่อพูดถึงธุรกิจของเครื่องจักรในห้องเย็นเนี่ยนะครับของคนไทยเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นที่ยอมรับในอาเซียนนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับหนึ่งในบริษัทที่เป็นแถวหน้าของเมืองไทยครับบริษัทพัดกลจำกัดนะมหาชนนะฮะมาพูดคุยกับท่านกรรมการผู้จัดการของบริษัทนี้ครับคุณแสงชัยโชติช่วงชัชวาลครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นเลยอยากจะให้พูดถึงธุรกิจของบริษัทพัดกลเนี่ยว่าตอนนี้ทำอะไรบ้างครับครับพัดกลเราก็ถือว่าเป็นบริษัทวิศวกรรมของคนไทยครับที่ตั้งมาเกือบ50ปีแล้วก็คือปีหน้าจะครบ50ปีตอนนี้ก็49ปีเรามีธุรกิจหลักๆเนี่ยที่ทำอยู่เนี่ยก็จะเป็นหมวดเครื่องทำความเย็นซึ่งอย่างที่ว่าคือเราทำห้องเย็นห้องแช่แข็งให้กับอุตสาหกรรมอาหารของคนไทยอย่างเช่นพวกโรงงานไก่โรงงานกุ้งโรงงานผักผลไม้
แล้วก็รวมถึงพวกโลจิสติกที่ใช้ในการเก็บและส่งสินค้าไปยังที่ต่างๆนะครับแล้วก็ธุรกิจที่สองเนี่ยเราก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเครื่องจักรอาหารเช่นพวกเกี่ยวกับการต้มการนึ่งการทอดแล้วก็โรงงานอาหารกระป๋องนะครับอย่างโรงงานทูน่ากระป๋องเนี่ยต้องถือว่าบริษัทเราเป็นบริษัทเดียวในโลกเลยนะครับที่สามารถทำเครื่องจักรโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋องแบบครบวงจรครับฟังแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็น่าภูมิใจมากเลยนะฮะแล้วตอนนี้นี่ทราบว่ามีการขยายกิจการออกไปในอาเซียนด้วยใช่ไหมฮะตอนนี้ครบทุกประเทศหรือยังครับครับก็ถือว่าครบครับแต่ว่าเรายังมีอุตสาหกรรมของเราอีกหลายตัวนะครับอย่างเช่นอุตสาหกรรมเครื่องจักรอาหารเหลวนะครับก็เกี่ยวกับพวกนมเกี่ยวกับพวกเครื่องสำอางพวกเฮลท์แคร์ทั้งหลายนะครับรวมถึงโรงงานสีโรงงานเคมีภัณฑ์บางประเภทที่เป็นของเหลวนะครับก็คือทำเครื่องจักรหลายอย่างเลยแล้วที่แล้วก็เครื่องทำน้ำแข็งเนี่ยก็จะเป็นอันหนึ่งที่เป็นความภูมิใจของคนไทยก็จะเป็นตัวที่เราทำไปทั่วโลกนะครับถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันทำไปทั่วโลกเลยครับที่แล้วที่ไปในตลาดอาเซียนทั้ง10ประเทศนี้ไปในลักษณะของเครื่องจักรประเภทไหนฮะก็จริงๆแล้วเครื่องจักรทุกประเภทไปแต่ไม่ได้ไปครบทุกประเทศคือบางประเทศจะไปบางตัวแล้วแต่ความพร้อมในเรื่องเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่างๆในขณะนั้นๆนะอย่างผมยกกรณีตัวอย่างก็คืออย่างขณะนี้ทาง EU ให้สิทธิพิเศษทางภาษีกับมาเลเซียและอินโดนีเซียมันก็จะเกิดการลงทุนขนาดใหญ่ในธุรกิจเกี่ยวกับอาหารในสองประเทศนี้เราก็จะมีธุรกิจของเราเข้าไปรองรับผู้ลงทุนเลยอย่างเช่นพวกเครื่องทำความเย็นพวกธุรกิจแปรรูปอาหารเครื่องจักรเหล่านี้เราก็จะไปก่อนแต่ที่บางประเทศอย่างเช่นลาวหรือกัมพูชาธุรกิจท่องเที่ยวจะเป็นก็เรียกอุตสาหกรรมหลักของประเทศครับเราก็จะไปด้วยธุรกิจน้ำแข็งซึ่งเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็ใช้กันเยอะใช้กันเยอะใช่เพราะถือว่าเราผลิตน้ำแข็งสะอาดนะฮะสำหรับนักท่องเที่ยวสำหรับโรงแรมสำหรับร้านอาหารอย่างเงี้ยเพราะในแต่ละประเทศก็จะมีธุรกิจเราเข้าไปอินโวลฟ์ไม่เหมือนกันเข้าไปรับไม่เหมือนกันแต่โดยหลักแล้วเราเข้าไปเปิดในอาเซียนเนี่ยถือว่าครบแล้วนะครับซึ่งจะมีรุ่นหนึ่งก็อย่างฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียอันนี้เราเข้าไปหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มี CLMV ที่ที่เราเพิ่งเข้าไปปีที่แล้วกับปีนี้ถือว่าเพิ่งเปิดสำนักงานไปได้ยินมาว่าการเข้าไปเนี่ยนะครับจะแตกต่างก็คือปกติถ้าเข้าไปเนี่ยเขาจะมีพาร์ทเนอร์ที่นั่นแต่เห็นว่าของพาร์ทกลเนี่ยเข้าไปเองเลยใช่ไหมฮะอันนี้ใช่ครับเพราะว่าต้องถือว่าเราอยู่ในเมืองไทยเนี่ยอุตสาหกรรมที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราถือว่าเราใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะฮะเพราะว่าอุตสาหกรรมพื้นฐานเราใหญ่กว่าแต่แน่นอนละเมื่อมีการเปิดอาเซียนคนในอาเซียนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักเราโดยผ่านการมาประเทศไทยนะฮะหรือผ่านทางพรรคเพื่อเพื่อนฝูงหรือผ่านทางญาติพี่น้องตามชายแดนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติพี่น้องกันก็จะรู้จักเราไปด้วยก็จะมีการแนะนำบอกต่อก็จะมาหาเราครับแล้วพอเข้าไปอย่างนี้เข้าไปเองแบบนี้นี่ปัญหาอุปสรรคหรือมีการเรียนรู้อะไรบ้างไหมครับก็แน่นอนคงมีบ้างแต่ว่าถือว่าไม่มากนักเพราะเรียกว่าคนที่มาหาเราส่วนใหญ่ก็รู้จักเราแล้วก็เวลาเราคบกันเนี่ยคบกันเหมือนเพื่อนว่าอันนี้จะแตกต่างกับเวลาเราซื้อของจากที่อื่นอาเซียนเองเรามีพื้นฐานวัฒนธรรมคล้ายๆกันก็คือมีความเป็นมิตรมีความจริงใจต่อกันมีการช่วยเหลือกันอะไรแบบนี้แล้วการแข่งขันล่ะฮะยังมีประเทศอื่นหรือมีรายอื่นที่พอจะแข่งกับเราได้บ้างไหมครับก็เรียกว่าโดยทั่วไปแล้วบริษัทท้องถิ่นอาจจะล้าหลังเราหน่อยนึงเพราะว่าเปิดทีหลังเราเหมือนคู่แข่งเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นคู่แข่งจากชาติที่เจริญแล้วทั้งหลายพวกตะวันตกนะครับหรืออย่างทางเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งจีนซึ่งปัจจุบันก็เข้ามาขายสินค้าในภูมิภาคเราเพิ่มขึ้นสุดท้ายครับอยากจะถามถึงแนวทางหรือแผนการในอนาคตของพัดกลในการปรับตัวรองรับ AEC ครับก็สิ่งที่เราเข้าไปทำคือเราเข้าไปใกล้ชิดลูกค้าโดยการไปเปิดสำนักงานแล้วก็จะมีคนเราเข้าไปคุยกับลูกค้าก็ไปให้บริการในเรื่องความช่วยเหลือการแนะนำรวมถึงการให้บริการทางด้านเครื่องจักรด้วยนะแล้วก็ต่อมาก็น่าจะมองในเรื่องของรูปทางการลงทุนว่าเราจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเขาได้อย่างไรเพื่อจะขยับขยายธุรกิจรวมถึงในบางประเทศที่เราทำเพียงบางธุรกิจก็จะเข้าไปทำเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็โดยลักษณะอย่างที่ผมว่าก็คือวัฒนธรรมคล้ายกันแล้วก็สิ่งซึ่งเป็นคีย์ซักเซสของเราก็คือความสำเร็จของลูกค้าเนี่ยคือความสำเร็จของเราละอันนี้สำคัญที่สุดที่เรายึดมั่นก็เป็นหัวใจของทางบริษัทด้วยนะก็เป็นความภูมิใจของคนไทยด้วยก็หวังว่าจะได้เห็นนะฮะเครื่องจักรของพันกลเนี่ยขยายออกไปนอกจากอาเซียนแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะครับเรามีโรงงานอยู่หลายแห่งนะขณะนี้เรามีโรงงาน3โรงมีพนักงาน1,400คนนะครับ
ในเนี้ยเป็นวิศวกรตั้ง300คนเพราะเราช่วยให้คนของเราเนี่ยมีงานทำในวิชาชีพและส่งออกเขาเรียกว่าความรู้และวิศวกรรมของคนไทยไปทั่วโลกวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณแสงชัยเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณครับคุณทิพย์คุณมิกครับฟังแล้วก็น่าภูมิใจนะครับที่ธุรกิจของไทยเนี่ยก้าวไกลเป็นอันดับต้นๆของอาเซียนเลยกลับมาปรับโฟกัสทางธุรกิจการค้าและการลงทุนในยุค AEC ได้ใหม่กับ AEC Focus ครั้งหน้าครับตอนนี้กลับที่ห้องส่งขอบพระคุณนะคะคุณแสงชัยโชติช่วงชัชวาลนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทพัฒกลจำกัดมหาชนแล้วก็อาจารย์เจษดาสารทองค่ะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยจริงๆใช่ค่ะก็หมดเวลาแล้วนะคะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลงจากอินโดนีเซียของคุณนุกี้นะคะที่ฝากมานะคะชื่อเพลงเตอร์ลาตีปาตาฮาตีนะคะแปลว่า train to get hurt ดิฉันแปลเป็นไทยให้เจ็บจนชินมันกินในหัวใจเลยว่าง่ายค่ะใช่จากศิลปินที่ชื่อว่าเรนนะคะความหมายก็คือว่าพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่บอกรักผู้หญิงก็หลายคนอ่ะผิดหวังตลอดไม่รู้เป็นอะไรนะคะทำไมไม่สมหวังก็เลยกลายเป็นว่าเจ็บจนชินสำหรับเขาไปซะแล้วเอาอย่างนี้คือคุณนุกี้แต่ละครั้งที่ฝากเพลงมาเนื้อหาเป็นอย่างนี้ตลอดจนดิฉันก็เริ่มงงว่าเอ๊ะเป็นอะไรเนี่ยดิฉันจะลองถามดูว่าเป็นอะไรนะคะวันนี้นะคะรายการของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะดิฉันธิภากรสุภลักษณ์ดิฉันพันชนกจงหยุดยิ่งและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ